ฝาศีลนี้แล้วก็เข้าในห้องกรรมฐานได้รักษายากหน่อยกินข้าวเย็นได้แต่เรียกว่าข้อเพ้อเจ้อนี่รักษายากเพ้อเจ้อพูดเฉพาะเรื่องธรรมวินัยแล้วพูดถึงน้อยที่สุดอันนี้ที่ในศีลสามอย่างนี้เป็นตัววิรัตนะไม่ใช่ตัวเจตนาดังกล่าวไปแล้วว่าสมาทานวิรัตได้แก่ตัวเจตนาเจตสิกสัมปัตติวิรัตเราไม่ได้เจตนางดเว้นหรอกแต่ไปเจออะไรเข้าเราก็จิตงดเว้นขึ้นในขณะนั้นก็เป็นมหากุศลเกิดขึ้นพร้อมด้วยวิรตีแล้ววิรตีนี่เป็นนานากทาจิด้วยเกิดขึ้นได้ทีละอันขณะใดที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อหนึ่งไอ้รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมันก็ไม่เกิดขณะใดเว้นจากการประพฤติผิดในกามไอ้ข้อที่ฆ่าสัตว์มีรักทรัพย์ก็ไม่เกิดมันทำได้ทีละข้อว่างั้นแหละมีรักได้ทีละข้อวาจาเหมือนกันก็ทำได้เป็นทีละข้อโดยมากก็ศีลห้าก็มุ่งเว้นมุสาเป็นข้อใหญ่แต่พูดคำหยาบอะไรก็ไม่ขาดจากศีลนี่ทำไมโกหกไม่ขาดจากศีลแล้วพูดยุยงเขาแตกจากกันไม่ก็พูดส่อเสียดมันก็ทำไมมุสาแล้วก็ไม่ขาดข้อนี้นี่ข้อพระเจ้านี่มันข้อรักษายากเมื่อรักษาศีลนี้ก็เข้าเจริญกรรมฐานไปก็ไม่ค่อยพูดกับคนเพราะถ้าพูดนอกจากทำวินัยแล้วถือว่าเพ้อเจ้อหมดทีนี้สมุจเฉวิรัตก็ได้แก่วิรตีเจตสิกสามเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับมรรคอันนี้เกิดพร้อมกันหมดเขาเรียกว่ามรรคสมังคีศีลจะไปสมังคีเกิดพร้อมกันได้เฉพาะในมรรคจิตเท่านั้นถ้าอยู่โลกีแล้วเป็นเกิดบางครั้งบางคราวเป็นนานากตาจิตแต่ไปถึงโลกุตระแล้วทั้งสามขึ้นเกิดขึ้นเป็นนิยตะเอกโตเกิดขึ้นแน่นอนด้วยแล้วพร้อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วยแล้วทำไมเกิดอย่างที่นวลล่ะมีสัตว์อะไรให้เว้นในนิพพานเนี่ยในโลกุตระเนี่ยมีสัตว์ให้ฆ่าหรือเปล่าแล้วจะไปเว้นทำไมศีลในที่นั้นไปมีไว้ทำไมเพราะว่ากำลังมีดูนิพพานเป็นอารมณ์อยู่นี่ก็ท่านบอกว่าศีลมีอยู่แล้วศีลเบื้องต้นจริงต้องเว้นเป็นนานากทาจิเป็นศีลที่สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยก็ได้แก่ศีลที่ต้องเว้นบางทีก็ไม่มีศีลศีลวิรัตนี่ต้องเกิดขณะนั้นถึงจะมีนะไม่ใช่เกิดอยู่ทุกเวลาไม่ใช่ขนาดใดที่อายุมันกัดแล้วไม่เอาเว้นมันค่อยๆปัดเนี่ยมันก็ลดเว้นบาปอย่างนี้แล้วก็ปรารภอย่างนี้แล้วก็มันก็มีศีลแวบหนึ่งตอนนั้นเป็นวิรติคัดแวบแต่ศีลธรรมทานแล้วก็ตลอดแหละเพราะเจตนาตั้งแต่เช้าและวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ตลอดเราเหมือนกันก็มีศีลตลอดแต่มันเป็นวิรติตอนนั้นแวบหนึ่งแต่ศีลธรรมทานนั้นยังอยู่ตลอดทีนี้ศีลอีกอย่างหนึ่งในขึ้นเกิดขึ้นในโลกุตระในที่นี้ศีลรองรับเขาบอกประมาณว่าไงคือเหมือนกับศีลเนี่ยเหมือนคนที่จะเก็บใครอยากจะได้กินเนี่ยจะเด็ดดอกไม้สวยๆแต่มันสูงทำไงสามคนเพื่อนเกิดกันศีลก็โค้งโค้งนอนตัวโค้งขึ้นรองรับไอ้ตัวปัญญาขึ้นไปยืนอยู่ไอ้หลังศีลไอ้หลังไอ้คนตัวโค้งอ่ะพยืนแล้วมันก็งงเงยงงเงยถึงจะล้มเออเด็ดไม่ได้เด็ดดอกไม้ไม่ได้ไอ้ตัวสมาธินายสมาธิก็ยืนปั๊บเข้าไปไกลๆจับบ่ายทันทีพอจับบ่ายนี่มั่นก็เลยเด็ดดอกไม้ได้เพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็อาศัยเนื่องกันไอ้ศีลเป็นตัวรองรับสมาธิรองรับปัญญาในขณะจิตเดียวกันนะในมรรคจิตดวงเดียวกันเนี่ยศีลรองรับสมาธิรองรับปัญญาจริงขณะนั้นในขณะ